วัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขณะที่ร่องมรสุมได้พาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะทำให้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะ